การผู้ทรงคุณวุฒิกระผมนายสมพงษ์อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนนพยนต์นกูลผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทประเภทบุคคลกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการด้านวิชาการจากที่ข้าพเจ้าได้ย้ายรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อปี2559จึงเริ่มด้วยการปรับ mindset ของครูบุคลากรสร้างความตระหนักในบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ละคนโดยให้หลักคิดเสมอว่าโรงเรียนนั้นเปรียบเสมือนบ้านนักเรียนเปรียบดังลูกครูบุคลากรคือญาติพี่น้องพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพมีความรู้ทักษะความสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิชาการโดยใช้รูปแบบ SPN Care Model คือคริคูลัมสร้างและพัฒนาหลักสูตรสารศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกายความรู้คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนครูผู้สอนศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างเครื่องมือประเมินคัดกรองความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนเพื่อหาความสามารถพื้นฐานเบสไลน์ที่แท้จริงซึ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนรายบุคคลและปรับปรุงแผนการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานประสบความสำเร็จครูผู้สอนทุกคนจะทำ IEP และ IIP ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับผู้เรียนครบ 100% Active Learning จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติในไปตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการและ IIP ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และการนำนักเรียนออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนรีเสิร์ชใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบเมื่อครูผู้สอนพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ก็จะนำปัญหามาปรึกษาหารือในกลุ่ม PLC เดี๋ยวหาทางแก้ปัญหาโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนแต่ละปีครูผู้สอนทุกคนสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า2เรื่อง Evaluation การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคลตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาวและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ใน IEP และ IIP มีวิธีวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล Special Innovationการสร้างนวัตกรรมพิเศษจากการวิจัยในชั้นเรียนส่งผลให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและได้มีการเริ่มคิดค้นพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลนวัตกรรมกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพกระบวนการทั้ง5ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยสนับสนุน SVN ได้แก่ Supervision การนิเทศแบบกัลยาณมิตรผู้บริหารได้ร่วมทำการนิเทศครูผู้สอนตั้งแต่การออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดทำ IEP IIP การผลิตสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัดประเมินผลและบันทึกผลหลังการสอนมีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้เสนอผู้ในการรับทราบทุกสัปดาห์และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน Professional Learning Communityใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโดยผู้อำนวยการร่วมกับฝ่ายวิชาการครูผู้สอนในกลุ่ม PLC ร่วมกันค้นหาปัญหาในห้องเรียนหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาเลือกปัญหาหาแนวทางออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกับวิพากษ์แลกเปลี่ยนเสนอแนะปรับปรุงเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนำไปสู่การปฏิบัติสังเกตบันทึกสะท้อนผลการปฏิบัติอภิปรายผลและเสนอแนะเน็ตเวิร์กขับเคลื่อนโดยใช้เครือข่ายครอบครัวชุมชนสถานประกอบการสมาคมองค์กรป่าชุมชนนักสหวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งใช้กลไกของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบ 3S MPS สู่ 6G มาเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกบูรณาการหลัก234ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปี2563กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเรียนรู้การป้องกันการเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุซึ่งโรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่3ติดต่อกันกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการส่งเสริมพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาโดยใช้คลินิกเติม4รอได้แก่คลินิกเติมรู้เติมแรงเติมรักและเติมรายได้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมจากสพทปี2564กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน4สจพสะอาดสุภาพสงบสุจริต
จิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงปัจจุบันเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ2ดาวกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอผลการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรผลจากการดำเนินงานจะเห็นว่าโรงเรียนนพยานุกูลเป็นโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนสู่คุณภาพ 6G ได้แก่การบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเครือข่ายและนักเรียนดีดังปรากฏผลสำเร็จเป็นเชิงประจักษ์ดังนี้ผลสำเร็จทางการเรียนผู้เรียนมีพัฒนาการไปตาม IEP มีการศึกษา 2,563 สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.82 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.56 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือครั้งที่69กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการโรงเรียนนพยานุกูลได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม33เหรียญทองนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติครูผู้สอนได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษจำนวน15รายในปีการศึกษา2562และ2563ผู้ปกครองชุมชนสังคมให้การยอมรับและให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นมีความปลอดภัยและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผลจากการบริหารจัดการและความสำเร็จดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสนอขอรับรางวัลสกุลค่าสพท.ประเภทบุคคลยอดเยี่ยมด้านวิชาการของข้าพเจ้านายสมพงษ์อุ่นใจขอกราบขอบคุณมาณโอกาสนี้